ภูมิธรรมเวชยชัยนะครับที่ได้ออกมาเปิดเผยว่า8พรรคร่วมรัฐบาลเตรียมจะพูดคุยครับเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธาเพราะขณะนี้เองก็ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับการส่งเรื่องถือหุ้นสื่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยที่คุณพิธายังไม่ได้เข้าชี้แจงที่กกต.นะครับอาจารย์วรรณน์เนี่ยมอบให้คุณปฏิพัฒน์คุมงานด้านกฎหมายและก็บอกว่าไม่ได้เอื้อไม่ได้ยกประโยชน์ทางกฎหมายในการส่งยติอะไรต่างๆให้อภิปรายกันกับทางก้าวไกลนะครับส่วนคุณพิเชษฐ์จากเพื่อไทยเนี่ยดูยติกระทู้จ่อเพิ่มประชุมเป็น3วันไปเริ่มต้นกันที่การพูดคุยระหว่าง8พรรคการเมืองนะครับโดยฝั่งของเพื่อไทยเนี่ยก็เป็นคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับที่ได้ออกมาเปิดเผยว่า8พรรคร่วมรัฐบาลเตรียมจะพูดคุยครับเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธาเพราะขณะนี้เองก็ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับการส่งเรื่องถือหุ้นสื่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยที่คุณพิธายังไม่ได้เข้าชี้แจงที่กกต.นะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องมีการนัดหารือกันเรื่องคุณสมบัติในครั้งนี้หากเรื่องไปค้างอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญจริงจะมีปัญหาต่อการโหวตนะครับแน่นอนอยู่แล้วบางส่วนอาจจะไม่ได้คิดทั้งหมดนะครับแต่บางส่วนต้องใช้ข้ออ้างนี้ในการเลื่อนการโหวตตัวนายกรัฐมนตรีชื่อคุณพิธาออกไปนะครับพร้อมที่จะพูดคุยกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยทางเพื่อไทยเองก็บอกว่าไม่ได้ก้าวล่วงกกต.ในวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมานายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับได้พูดถึงกรณีที่จะมีการพูดคุยถึงคุณสมบัติของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและคันดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลบอกว่าวันนี้เป็นการประชุม8พรรคร่วมรัฐบาลซึ่งพรรคแกนนำหลักคงจะเอาเรื่องนี้เข้ามาหารือว่าเป็นอย่างไรต่อเพราะจากวันนี้ไปจนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้จะเข้าหารือเพื่อจะโหวตนายกแล้วตนคิดว่าวันนี้จะมาหารือถึงสถานการณ์ว่าจะเป็นอย่างไรว่านายพิธาสามารถเตรียมความพร้อมได้แค่ไหนและพรรคร่วมจะทำอะไรได้บ้างเพราะที่ผ่านมานายพิธาบอกว่ามั่นใจฉะนั้นเราจึงอยากจะหารือกันว่าที่มั่นใจนั้นเราจะช่วยอะไรได้บ้างและจะช่วยเท่าที่ทำได้นะครับเต็มความสามารถเมื่อถามว่ามีรายงานว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยสามารถขอเสียงสนับสนุนจากสว.ได้ถึง40เสียงขณะที่ก้าวไกลนะครับขอมาได้20เสียงนายภูมิธรรมกล่าวว่าเดี๋ยวต้องหารือกันว่าแต่ละคนเนี่ยทำตัวเลขได้มากน้อยแค่ไหนถามย้ำว่าพรรคก้าวไกลมีการเปิดรายชื่อให้พรรคร่วมได้เห็นหรือไม่ว่าจริงๆแล้วตัวเลขที่สนับสนุนจากทรงสว.เนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนายภูมิธรรมกล่าวว่าวันนี้จะหารือกันก่อนตอนนี้ยังไม่ทราบอะไรเมื่อถามว่ามีแผนสำรองหรือไม่เพราะกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความไม่แน่นอนนะครับนายภูมิธรรมกล่าวว่าแผนเดียวครับอย่างไรก็ต้องให้นายพิธาเข้ามามีการพิจารณากันและอย่างไรก็ตามเราก็ต้องผลักดันนายพิธาอย่างสุดความสามารถครับเมื่อถามย้ำว่าต้องเลือกกันกี่ครั้งนายภูมิธรรมกล่าวว่าสุดความสามารถก็แล้วกันหมายถึงว่าเราจะทำเต็มที่เท่าที่ความสามารถเราจะมีซึ่งเรื่องนี้คือการประกาศเจตนารมณ์ให้เห็นว่าเราตั้งใจและพยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่ที่สุดส่วนจะกี่รอบนั้นก็คงจะเป็นอำนาจที่จะพิจารณากันในสภาและอยู่ที่ความเป็นจริงจะเกิดขึ้นด้วยนะครับก็คือคงไม่ได้จะเสนอกันไปยันตายหรอกนะครับก็คงจะมีลิมิตมีวาระมีจำนวนครั้งที่มีในใจกันอยู่แล้วถามว่าแต่ทางสว.ระบุว่าถ้าเป็นพรรคก้าวไกลจะไม่โหวตแต่หากเป็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยโดยไม่มีก้าวไกลสว.จะยอมโหวตให้คุณภูมิธรรมกล่าวว่าเรื่องนี้อยู่ที่ความเป็นจริงเดี๋ยวรอดูว่าผลโหวตจะออกมาอย่างไรก่อนฉะนั้นวันนี้เราไม่ควรจะคิดอะไรที่เกินเลยเกินไปเพราะนั่นคือการคาดเดาซึ่งอาจทำให้เกิดบรรยากาศหรือความรู้สึกต่างๆมากเกินไปตรงนั้นวันนี้อยู่ที่ความเป็นจริงครับเราก็มาคุยกันว่ามีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนแต่ละพรรคช่วยกันทำอย่างไรให้บรรลุผลได้ตามที่ตั้งเป้าไว้และหากเกิดอะไรขึ้นมาชัดเจนก็ต้องดูกันอีกทีว่าอะไรเป็นอะไรถามต่อไปในวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ามีนายเสรีสุวรรณพานนท์สว.เนี่ยออกมาเตือนพรรคร่วมเหมือนกันนะครับว่าถ้าเลือกคนที่ขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญก็เสี่ยงจะถูกยุบพรรคเองด้วยนายภูมิธรรมกล่าวว่าขอดูรายละเอียดก่อนตอนนี้นะครับมีแต่ถ้าทั้งนั้นคือมีหมายความว่ามีแต่การคาดเดาทั้งนั้นครับและถ้าเป็นความนึกเห็นของแต่ละท่านเราก็จะรับฟังพิจารณาทุกสิ่งมีความหมายหมดท่าทีที่แสดงออกมาเราก็ควรพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุดเพราะเรากำลังทำหน้าที่เลือกนายกของประเทศไทยจะช่วยกันดูและก็คิดกันทั้ง8พรรคเมื่อถามว่าการตามกฎหมายจะเป็นประเด็นดังกล่าวได้หรือไม่นะครับตามกฎหมายจะเป็นเรื่องที่สามารถโยงมาถึงการยุบพรรคได้หรือไม่นี่นะคุณภูมิธรรมกล่าวว่าขอดูรายละเอียดก่อนเมื่อถามต่อว่าประเด็นนี้ต้องนำมาคุยในวง8พรรคร่วมด้วยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าอยู่ที่พรรคแกนนำทางพรรคแกนนำคงจะบอกว่ามีสภาพเป็นอย่างไรทำอะไรแล้วแล้วก็มีพวกข้อห่วงใยอะไรต้องหารือกันทั้ง8พรรคต้องช่วยกันคิดนะครับ
ถามว่าหากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญมองว่าควรจะรีบวินิจฉัยเพื่อให้เรื่องกระจ่างหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ขอก้าวล่วงให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายและเป็นจริงอย่างไรก็ค่อยมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งครับส่วนประธานสภาและรองประธานสภานะครับวันนี้แบ่งงานกันแล้วนะครับก็ปรากฏว่าอาจารย์วันนอเนี่ยมอบให้คุณปฏิพัฒน์คุมงานด้านกฎหมายและก็บอกว่าไม่ได้เอื้อไม่ได้ปัดไม่ได้ยกประโยชน์ทางกฎหมายในการส่งญัตติอะไรต่างๆให้อภิปรายกันกับทางก้าวไกลนะครับเป็นการแบ่งงานกันตามปกติจากการพูดคุยกันส่วนคุณพิเชษจากเพื่อไทยเนี่ยดูญัตติกระทู้นะครับจ่อเพิ่มประชุมเป็น3วันนะครับประธานสภาเนี่ยวันนี้ได้คุยกันตั้งแต่เมื่อวัน2วันที่ผ่านมาแล้วนะครับบอกว่าต้องถามกันเพราะว่าในประเพณีปฏิบัติกันมาเนี่ยรองประธานทั้ง2ท่านก็ต้องได้รับมอบหมายจากประธานสภานั่นแหละไว้ช่วยงานอะไรแล้วก็ต้องคุยกันให้ชัดเจนด้วยมีความถนัดแบบไหนอย่างไรอย่าให้เกิดความกินแหนงแคลงใจซึ่งกันและกันเพราะต้องทำงานร่วมกันในอีก4ปีนะครับถ้าหากว่าเป็นรัฐบาลในวาระปกติเนี่ยนะครับวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมามีความคืบหน้าคือการแบ่งงานกันตรงนี้เนี่ยนะครับนายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังจากหารือแบ่งงานรับผิดชอบกันแล้วเนี่ยก็ส่งนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานคนที่1และนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2โดยนายปฏิพัฒน์ให้สัมภาษณ์ภายหลังการเข้าร่วมหารือกับประธานสภาเพื่อแบ่งงานว่าตนเนี่ยได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านการพิจารณากฎหมายทั้งหมดครับและระเบียบการประชุมนะครับหมายถึงระเบียบวาระต่างๆด้วยนะครับรวมถึงงานด้านต่างประเทศงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์เมื่อถามว่าได้รับมอบหมายนะครับให้ดูแลด้านกฎหมายจะทำให้ผลักดันกฎหมายที่พรรคก้าวไกลเสนอขึ้นมาเนี่ยสะดวกขึ้นหรือไม่นายปฏิพัฒน์กล่าวว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบไม่ใช่ต้องมาทำให้พรรคไหนแล้วสะดวกขึ้นและถ้าเกิดเวลาการพิจารณากฎหมายมีมากน้อยไม่เพียงพอเนี่ยนะครับก็จะได้ไม่เสียเวลาอย่างคราวที่แล้วสภาเนี่ยเสียเวลาไปกับการพิจารณาหลายเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายตนก็จะมาตัดตอนให้มันดีขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับระบบและการออกกฎหมายของสมาชิกไม่ใช่จะมาอำนวยความสะดวกให้เฉพาะพรรคก้าวไกลเท่านั้นเมื่อถามว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แสดงว่าก้าวไกลจะได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นหรือไม่เพราะบางเรื่องเนี่ยน่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาได้นายปฏิพัฒน์กล่าวว่าใช่บางเรื่องก็จะนำมาวินิจฉัยในสภาไม่ต้องอยู่ที่ประธานสภาอย่างเดียวด้านนายพิเชษฐ์เนี่ยกล่าวว่าตัวเองเนี่ยได้รับมอบหมายนะครับให้ดูแลเรื่องการกันกรองกระทู้ถามและญัตติเรื่องที่ประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุมการรับรองรายงานการประชุมและเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติหรือพรบหรือพระราชกำหนดหรือพรกรวมทั้งการพิจารณาการลาประชุมของสมาชิกการพิจารณาส่งข้อหารือของสมาชิกให้กับรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบนอกจากนี้ตนยังได้ดูเรื่องการกำกับงานบริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณครับด้านวิชาการด้านกฎหมายด้านกรรมาธิการและความปลอดภัยเมื่อถามว่าเมื่อได้ดูเรื่องความปลอดภัยหมายถึงว่าต้องเตรียมรับมือกับการชุมนุมวันที่13กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยใช่หรือไม่นายพิเชษฐ์กล่าวว่าก็ต้องช่วยกันดูโดยได้ประสานกับตำรวจไว้พร้อมแล้วซึ่งตนไม่ได้หนักใจอะไรก็จะดูให้เป็นไปตามสถานการณ์ครับส่วนการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการกางเต็นท์ให้กับผู้ชุมนุมนั้นจะเริ่มดำเนินการในวันที่12กรกฎาคมโดยทางกทมจะเข้ามาดำเนินการมีรายงานด้วยนะครับบอกว่านายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาได้มีโอกาสคุยกับข้าราชการรัฐสภาส่วนหนึ่งได้กล่าวว่าตนและรองประธานสภาทั้งสองคนมีความตั้งใจในการทำงานเบื้องต้นในการประชุมสภาอาจจะเพิ่มวันประชุมจากเดิมนะครับวันละ2สัปดาห์สัปดาห์ละ2วันนะครับคือวันพุธกับวันพฤหัสแต่ว่าอาจจะเพิ่มมาอีกวันนึงครับคืออาจจะเพิ่มวันอังคารเข้าไปหรือว่าเพิ่มวันศุกร์เข้าไปก็ได้นะครับส่วนอีก2วันก็คือจะเป็นวันที่เขาประชุมคณะกรรมการกันอยู่แล้วเพราะงั้น5วันเต็มสตรีมไปเลยนะครับการทำงานก็คงจะเป็นการเพิ่มช่วงต้นสัปดาห์เพราะว่าปลายสัปดาห์ส่วนใหญ่เนี่ยส.ส.จะเดินทางกลับภูมิลำเนานะครับเพื่อไปดูพื้นที่นะครับไปดูชาวบ้านไปเสาะหาปัญหาที่คนในชุมชนนั้นกำลังประสบพบเจอกันอยู่นะครับอันนั้นก็เป็นธรรมชาติของส.ส.ที่ต้องลงกลับไปดูสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580